เรามาดูครึ่งหลังกันต่อนะฮะสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องนะฮะระหว่างอำนวยวิทยากับนิธินะครับตอนนี้นิธิของเราก็เปลี่ยนลงมาอีกชุดนึงนะให้น้องๆได้เล่นหมดให้น้องๆได้เล่นกันครบหมดทุกคนนะฮะนิธิจะอยู่ในชุดสีเอี้ยมสีเหลืองนะฮะเมื่อกี้สกอร์นำไปแล้ว 3-0 นะนี่เราใช้เวลาเกินชั่วโมงของเรามาก็เลยต้องขอความอนุเคราะห์จากบ่าวมวลนะฮะเดี๋ยวทักทายกันหน่อยฮะเราเบียดเบียนเวลาของบ่าวมวลไทยเฮา FC 15นาทีนะฮะสวัสดีครับขอใช้เวลา15นาทีนะครับเดี๋ยวช่วย ให้เด็กแข่งจบก่อนนะครับเมื่อกี้เขาตัดสินกันไปเรียบร้อยแล้วรู้ผลยังครับ VIP ครับไทยเฮาแพ้ทีมอื่นไม่รู้รู้แต่ที่ไทยเฮาแพ้ใช่มั้ยเดี๋ยวไทยเฮาต้องไปซื้อตัวมาใหม่ซื้อตัวเพิ่มแต่รู้ข่าวยังว่าเดี๋ยวมกราเขาจะทำบอล11คนแล้วนะดีมากเลยเตรียมทีมไว้นะครับคนเล่นไหนอ่ะ11คนฮะญี่ปุ่นเหรอเทพหัสดินผู้บงเดนกรมพละสนามสุบะอ๋อคนเลยครับน้ำใหญ่นะน้ำใหญ่นะคณะกรรมการนี่กรรมการจากเลยนะกรมพละเลยนะในสนามสุบะเหรอในสนามสุบะเทพหัสดินเตรียมตัวไว้เดี๋ยวเจอกันโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเราขอใช้เวลา15นาทีจากไทยเฮานะฮะให้น้องๆได้แข่งกันจบเกมนะฮะไหนๆอำนวยเขาก็มาแล้วนะฮะก็ขอบคุณอาจารย์พิชนุด้วยถือว่าคู่เมื่อสักครู่นี้ก็สกอร์ก็จบไปที่3-0นะฮะอันนี้ก็เป็นนับแต้มใหม่นะฮะ0-0เพราะว่าน้องลงไปคนละชุดกันนะก็พยายามจะจัดฟุตบอลกลุ่มนักเรียนในรุ่น10และ12ปีนะฮะตอนนี้สมาชิกที่ติดต่อไว้ก็มี3โรงเรียนแล้วนะฮะมีนิธินะฮะมีอํานวยแล้วก็วิชุทิพย์นะฮะก็เป็นฟุตบอลกลุ่มนะฮะ
เริ่มต้นจาก3ทีมนี้ก่อนเดี๋ยวทีมที่4จะเป็นโรงเรียนอะไรนั้นก็อย่าลืมคอยติดตามชมกันด้วยนะฮะใน G-Fox ครับฟุตบอลชิงถ้วยของ G-Fox ของเรานะค่อยๆทำครับกิจกรรมของพวกเราก็ค่อยๆรวมกลุ่มกันนะฮะหาแนวร่วมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะฮะอยากให้น้องๆได้ออกกำลังกายสนุกสนานกับการเล่นกีฬาฟุตบอลนะฮะเราก็พยายามจะทำกิจกรรมให้เป็นไปในรูปแบบที่เราคาดหวังไว้แต่ไม่ทิ้งมาตรฐานของฟุตบอลไทยนะฮะฟุตบอลสากลทั่วไปเราก็พยายามจะมีกฎกติกาที่สามารถพัฒนาเด็กๆไปถึงขั้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้นะมาดูเกมกันต่อครับออกหลังไปก่อนนะฮะโชกุลนะฮะเมื่อกี้ก็ลงในรุ่นนั้นก็ยิงประตูได้นะพอมาลงให้รุ่นพี่ก็ยิงได้เหมือนกันนะฮะเปลี่ยนตัวนะฮะI'm
วันนี้ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกทีมนะฮะในรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุนะฮะแล้วก็ VIP 40ปีขึ้นไปก็รวมทั้งน้องๆที่มาจากโรงเรียนอำนวยแล้วก็เข้าไปแล้วครับแล้วก็อาจารย์พิษณุนะฮะอาจารย์หน่องผู้ควบคุมทีมนิธิแล้วก็น้องๆจากนิธิของเราทุกคนนะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะฮะถือว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวจัดแบบง่ายๆสบายๆนะฮะตอนนี้2ประตูต่อ0แล้วนิธิขึ้นนำนะฮะเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีอย่าลืมคอยติดตามชมGFOX ครับนะฮะดูการพัฒนาของกิจกรรมของพวกเราด้วยนะฮะว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนจะมีทีมไหนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่บ้างไหมนะฮะหรือว่าจะมีการป้องกันแชมป์หรือเปลี่ยนแชมป์ในเดือนไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะGFOX ก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะฮะอาจารย์หน่องของเราก็ต้องไปทำหน้าที่สอนน้องๆในสนามฝั่งนู้นแล้วนะสนามนี้ก็ปล่อยให้น้องๆเขาเล่นกันเองนะฮะโดยมีผู้ปกครองนั่งดูแลอยู่นะหลุดไปอีกแล้วโอ้โหลูกนี้ขึ้นไปอีก1ประตูแล้วครับ1ลูกแล้วนะฮะกลับเร็วครับลูกนี้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะฮะก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะครับในครั้งนี้ก็ผลแพ้ชนะไม่สำคัญนะฮะก็ยังไงต้องขอขอบคุณน้องๆจากว่าไงครับยิงไปกี่ลูกเนี่ยทุกคน4โอ้โหนี่ครับน้องถามมาว่าอาจารย์ยังเร็วฮะไม่มีครับไม่มีมาแล้วจบแล้วครับจบแล้วโอเคมาขอบคุณอาจารย์ก่อนแล้วอ่ะเข้าแถวของเราด้วยนะก็เรียบร้อยขอบคุณอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจารย์ครับยังไงก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่พาเด็กๆมานะครับ
วันนี้ก็เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิษณุพาน้องๆจากอํานวยพิทยามาอุ่นเครื่องด้วยนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเราอาจจะมีบอลชิงถ้วยนะไม่ใช่อาจครับผมจะจัดบอลชิงถ้วยสำหรับเด็กๆสวัสดีครับขอเชิญทีมอาจารย์ด้วยนะครับครับผมทั้ง2รุ่นเลย10กับ12 10กับ12ครับผมจะได้จับเด็กไว้ครับผมเด็กมันครับหายไปเยอะเรียบร้อยแล้วครับผมครับรุ่นนี้มาโอเคครับผมขอบคุณครับก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะฮะครับผมแล้วก็บอลกลุ่มรายละเอียดก็คุยกันคร่าวๆแล้วนี่ก็เป็นสมาชิกอีกทีมหนึ่งที่สนใจนะฮะก็ยังไงก็ยินดีครับที่ได้อาจารย์มาร่วมงานอีกหนึ่งทีมครับผมครับยินดีครับครับขอบคุณครับโอเคอันนี้เดี๋ยวอาจารย์กลับยังไงครับเนี่ยรถตู้มาเอารถตู้มานะฮะไอชุดออดตรงกระเบอพันยังไงบ้างวันนี้ฮะเหนื่อยครับเหนื่อยไหมสนุกเปล่าสนุกครั้งหน้าแก้มือด้วยนะครั้งหน้าจะเป็นบอลกลุ่มนะครั้งหน้าครูจัดชิงถ้วยนะ2รุ่นซ้อมมาดีๆด้วยอันนี้ลง YouTube ใช่ไหมลง YouTube ครับกีบ็อกซ์สปอร์ตครับถูกต้องเคยดูไปดูในเพจด้วยนะเพจดูแล้วซับตะไคร้แล้วกดติดตามเพจถูกใจด้วย G-Fox Sport ครับตะไคร้ด้วยนะให้ละเอียดนะซับตะไคร้โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอเสื้อด้วยขอเสื้อด้วยนี่ครับก็เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนของน้องๆนิธิของเรานะฮะอันนี้คือรุ่นอนุบาลของเราเลยอันนี้ก็พามาแนะนำให้ท่านผู้ชมแนะนำการเรียนการสอนนิดนึงนะฮะเป็นน้องๆจากนิธิของพวกเรานั่นเองนะฮะรุ่นอายุ7 8 9นะฮะในชุดสีฟ้าานี่ครับมาดูนะฮะครูพาดูวนเลยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ข้างหลังยันข้างหน้าเลยนี่นี่มาดูครับการฝึกยิงลูกโทษนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายในการอัปเดตของเราไหนๆก็ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็มาดูน้องๆเขายิงลูกโทษกันซะหน่อยนี่นี่โอเคคลิปนี้นะฮะนี่น้องๆที่เล่นมาสักครู่นี้รุ่นพี ลืมเปิดหรือเปล่าหมดยิงเรียบพันมาวันนี้ได้อะไรเยอะแยะเลยเห็นไหมได้กี่ได้กี่เส้นนี่ได้กี่เส้นได้กี่มั้ยมีเรื่องที่สองมีที่สองมีที่สามเห็นไหมวันที่ที่สามอยากเล่นนะมาครับอยากเล่นครับนะเดี๋ยววันที่หน้าจะเปิดโต๊ะใหม่ลูกนะครับวันนี้ความวิเคราะห์จะเริ่มนะเล่นการเป็นกลุ่มเหมือนเนี้ยตอนนี้เริ่มสู่การเป็นกลุ่มแล้วนะน้ำบาลที่หน้าที่กันเหมือนเดิมทราบครับเป็นมาบอกเรื่องเขาหมดแล้วเต้าตามไปแล้วเดี๋ยวพบเพื่อนใหม่เดินจับมือกันจับมือกันแบกจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยแบกมือขวามือขวาเดินแบกมือขวารู้จักได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยไอ้โอมไม่เล่นไปเจอที่หลุมโอเคครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์เด็กๆคนนี้เหนื่อยครับไปเล่นเต็มที่ผมก็เหนื่อย30โอเคครับ
ครับสำหรับจีโฟกครับของเราวันนี้ก็คลิปนี้คงเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามกิจกรรมของเราไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตกิจกรรมการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันบ่อยๆครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ